ร็อกกี้สุรบดินทร์ขอพลิกชีวิตตัวเองสวมบทพรีเซนเตอร์นักคาราลอตเตอรี่ออนไลน์จากกระแสข่าวที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในวงการบันเทิงขณะนี้สำหรับข่าวคราวของนักแสดงหนุ่มนิสัยดีร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญที่ถูกเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานกว่า30ปีโกงเงินหลายล้านบาทจนเกือบหมดตัวเครียดมากถึงขั้นคิดลาโลกจนเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องในวงการรวมทั้งเหล่าแฟนคลับถึงกับอึ้งไปตามๆกันล่าสุดหนุ่มร็อกกี้ฮึดสู้อีกครั้งขอพลิกชีวิตตัวเองด้วยการสมบทพรีเซนเตอร์ให้กับนักคาราลอตเตอรี่ออนไลน์แพลตฟอร์มให้บริการและจัดระบบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์สลากลอตเตอรี่ดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทยที่อยากรวยซึ่งสลากในระบบทุกใบนั้นเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากของจริงเก็บไว้ในที่ปลอดภัยไม่มีสลากทิพย์แน่นอนก็วันนี้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการมาทำพิธีบวงสรวงนะฮะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับกับนักคาราลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับแล้วก็โดยมีผมเนี่ยฮะรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์วันนี้ก็เหมือนนักคาราเขาพามามูนะผมเองก็เพิ่งเคยมีโอกาสได้มาที่วัดเจ้าอามจริงได้ยินมานานแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกด้วยที่ได้มาไหว้นะครับในแต่ละจุดซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญทั้งนั้นเลยด้วยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีครับวันนี้รู้สึกดีเลยด้วยที่ตัวเองได้มาเนี่ยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่วันจันทร์ช่วงเนี้ยโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะทำให้ผมเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงเนี้ยผมค่อนข้างที่จะมูหนักหน่อยช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะมูหนักหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกเราเองเรามีปัญหาเราเกิดขึ้นหรือแล้วแต่เราก็ค่อนข้างที่จะหาที่พึ่งทางใจแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ได้มาทำโดยที่มีนักคารานี่แหละครับเป็นคนพามาก็พอดีว่าผมนะฮะมีรุ่นพี่ที่รู้จักนะครับเป็นพี่เป็นเพื่อนนี่แหละที่รู้จักกันนะครับผมแล้วก็พอดีว่าทราบอยู่แล้วว่าเราเองเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เขาก็เห็นว่าเอ้ยทราบข่าวแล้วก็กี้เรามาคุยกันดูนะครับโดยคอนเซปต์ของตัวผมเองเนี่ยดันเขาเรียกว่าจังหวะนะฮะมันเหมือนจังหวะเหมือนกันที่คอนเซปต์ของเราค่อนข้างที่จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับนักคารานะฮะลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละครับก็คือว่านักคาราเนี่ยต้องบอกว่าแต่ดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วเนี่ยคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยให้กำลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่เขาบอกคนสู้ชีวิตไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ใช้แรงงานหรือว่าอะไรนะฮะสมัยนี้ทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนสู้ชีวิตกันหมดอ่ะนะฮะทุกคนเลยเพราะว่าไม่ว่าทุกคนใครสู้ชีวิตก็ต้องโดนชีวิตสู้กลับกันหมดเลยทุกวันเนี้ยนะฮะเสร็จปุ๊บก็เห็นเราเนี่ยว่าช่วงนี้เราเองก็มีปัญหาแล้วเราก็ต้องสู้ด้วยเหมือนกันนะฮะรวมกับนักคาราเองเขาอยากที่จะพลิกชีวิตนะฮะเป็นส่วนนึงนะฮะที่จะช่วยพลิกชีวิตเนี่ยให้กับหลายๆคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่รวมทั้งชีวิตของผมด้วยเหมือนกันก็เลยมาคุยว่ามาร่วมงานผมเองก็เลยตอบตกลงแล้วก็มาร่วมงานกันในฐานะพรีเซนเตอร์ของนักคาราเนี่ยครับพูดถึงว่าถ้าพลิกชีวิตยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันพลิกชีวิตจากลอตเตอรี่นี่แหละครับนะฮะลอตเตอรี่ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของนักคาราลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละนะฮะเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะครับและทุกคนเนี่ยรวมทั้งตัวผมเองด้วยอันนี้ผมก็พูดเลยด้วยว่ารวมทั้งตัวผมเองเลยด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะฮะลอตเตอรี่เนี่ยหลังจากที่มาตัวเองได้รู้จักกับนักคารานะครับแล้วก็ตัวเองก็มีปัญหาในชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนกันที่ต้องสู้ชีวิตอยู่นะฮะผมก็เริ่มเนี่ยฮะงวดหนึ่งสักใบสองใบใบสองใบนะฮะเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกติดปลายนวมไว้หน่อยนะฮะก็เพื่อหวังว่าจะช่วยสามารถทำให้เราพลิกชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะฮะพูดถึงนะฮะเอาทั่วๆไปก่อนนะครับทั่วไปก่อนพูดถึงนักคาราเนี่ยนะฮะนักคาราเนี่ยมันก็จะสะดวกลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับที่จะสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนใหญ่เลยผมจะชอบซื้อวันใกล้ๆออกประเภทแบบสะดุ้งนอนอยู่แล้วนึกขึ้นได้นะฮะอยู่บนที่นอนก็ซื้อได้อยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าสามารถซื้อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ซื้อได้จากทุกๆที่เลยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่สำหรับผมเองนะจุดที่ทำให้นักคาราเนี่ยนะฮะแตกต่างแล้วก็ทำให้สะดวกคนโลเทคอย่างผมอะนะฮะผมเองก็เป็นคนโลเทคคนหนึ่งผมบอกเลยนะคนโลเทคอย่างผมสามารถซื้อได้เพราะนักคาราเนี่ยสามารถซื้อได้ใน LINE นะฮะในแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งทุกๆคนในประเทศเนี่ยก็จะต้องมี LINE ของตัวเองอยู่แล้วในการพูดคุยหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของติดต่อประสานงานสื่อสารอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งนักคาราเนี่ยนักคาราลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยเขาอยู่ใน LINE อยู่แล้วด้วยเหมือนกันมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะซื้อง่ายสะดวกนะครับเพราะว่าเป็นเพราะมันอยู่ในมือถือของเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ขั้นตอนของเขาเนี่ยก็แค่ 2-3 นาทีเนี่ยก็สามารถ
ที่จะซื้อได้แล้วเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยเมื่องวดที่แล้วครอบครัวเพิ่งถูกนะฮะพวกเราน้องผมแม่ผมนะครับก็เพิ่งถูกโอนไวมากแล้วก็จ่ายเต็มนะครับเมื่องวดที่ผ่านมานี่เลยนะฮะที่ผ่านมาแบบ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เลยด้วยนะฮะโอนไวพอรางวัลออกปุ๊บสักพักนึงมีคนโทรมาแจ้งมีคนแจ้งด้วยนะฮะมีคนโทรมาแจ้งด้วยแล้วก็แป๊บเดียวนะฮะภายใน24ชั่วโมงเลยโอนไวเลยดีดีฮะก็ฝากนะฮะทุกคนทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับนักลาลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับซื้อง่ายนะฮะจริงใจไว้ใจได้ผมเป็นคนนึงแหละครับที่เคยถูกหลอกมาแล้วถ้าพูดภาษาตรงๆกันเลยไม่นานมาแล้วนะฮะถ้าบางคนได้เห็นข่าวคราวผมเองเป็นคนนึงที่ถูกหลอกลวงแล้วทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลอนนะฮะครั้งแรกๆเลยเนี่ยในนักลาลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยถึงแม้เป็นรุ่นพี่รู้จักกับผมก็ยังกลัวว่าเฮ้ยจะจริงหรือเปล่าหรือเฮ้ยจะไปหลอกคนอื่นหรือเปล่านะฮะมันจะยิ่งทำให้เรามีตาบาปในหัวใจเรามากขึ้นไปอีกเท่านั้นน่ะรวมทั้งตัวของผมเองด้วยเนี่ยที่กว่าผมที่จะเยียวยาความรู้สึกและจิตใจให้แบบว่าเออมันดีขึ้นในขนาดนี้โดยที่ผมเองเข้าไปตรวจสอบแล้วเข้าไปดูแล้วนะฮะว่าเอ้ยเขามีลอตเตอรี่จริงนะฮะเขามีสลากจริงไม่ได้เป็นหวยทิพย์อ่ะนะฮะถ้าภาษาทั่วไปที่เขาเรียกกันนะเนาะนะฮะไม่ได้เป็นว่าหวยทิพย์แล้วก็มีที่เก็บเป็นเซฟที่ปลอดภัยจริงและถึงเวลาอันนี้ที่เล่าให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ตรงเลยด้วยว่าดันฟลุกนะฮะเมื่อวันที่แล้วเพิ่งถูกรางวัลกันเนี่ยทั้งบ้านเลยด้วยนะฮะก็ถูกจริงนะฮะถูก2ตัวถูกเลข62บอกเลยนะฮะแล้วก็ถูกรางวัลจริงแล้วเขาก็โทรมาโดยที่ไม่ได้รู้ด้วยนะว่าเป็นน้องผมหรือว่าเป็นญาติผมอะไรอย่างงี้กันนะฮะเขาก็ถูกจริงแล้วก็โอนจริงแล้วก็โอนเต็มด้วยนะฮะแล้วก็โอนไวได้อีกต่างหากยังไงก็ฝากด้วยแต่สิ่งสุดท้ายเลยยังไงก็แล้วแต่ทุกคนนะฮะฝากไว้ว่ายังไงเรายังต้องทํามาหากินอยู่นะครับยังไงเรายังต้องสู้ชีวิตของเราต่อไปนะฮะทํามาหากินเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเลิกแล้วไม่ต้องทํามาหากินแล้วเรายังต้องทํามาหากินอยู่เรายังต้องดําเนินหน้าชีวิตต่อไปเรายังต้องสู้ชีวิตต่อแต่เราก็มีความหวังเพิ่มขึ้นมาคือนักลาลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละครับที่จะมาช่วยพลิกชีวิตเราให้เราปึ๊บขึ้นมาได้เร็วขึ้นหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณฮะ